สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามาทำขนมปังฝรั่งเศสนะคะซึ่งป้าย้ำหลายครั้งแล้วว่าขนมปังอ่ะพื้นฐานเดียวกันหมดละค่ะอันนี้ที่เห็นนะคะเป็นขาตั้งกล้องของป้าตั้งอยู่บนเครื่องทำกาแฟนะคะเพราะว่าองศามันไม่ได้อ่ะค่ะเนี่ยค่ะก็เริ่มต้นจากการบุกยีสต์ก่อนนะคะนำยีสต์เนี่ยไปใส่ในน้ำอุ่นใช้น้ำ350มิลลิลิตรค่ะยีสต์2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนหน่อยให้เขาขึ้นนะคะแล้วก็มาผสมกับแป้งแป้ง500กรัมนะคะเป็นแป้งทำขนมปังนะจะใช้ยี่ห้อใดก็ได้มาผสมรวมกันนะคะทั้งแป้งยีสต์ที่เราผสมไว้แล้วกับน้ำน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้ป้าจะสาธิตโดยใช้มือนวดนะคะทุกครั้งป้าจะใช้เครื่องนวดขนมปังอ่ะแต่ก็มีคนบอกว่าถ้าไม่มีเครื่องนวดอ่ะมันทำยากไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้เวลานวดแค่แป๊บเดียวอ่ะคนแก่อย่างป้าทำได้ใครก็ทำได้หมดละค่ะก็ผสมส่วนผสมต่างๆให้พอเข้ากันนะคะแล้วก็เทลงบนกระดานนวดค่ะพอนวดเข้ากันดีแล้วก็ใส่ภาชนะปิดฝาเลยค่ะถ้าไม่มีฝาที่เหมาะจออย่างป้าเนี่ยก็ใช้ซีลก็ได้นะคะแล้วรอค่ะขณะที่รอเนี่ยไปทำอะไรก็ได้นะคะให้ขึ้นเป็น2เท่าก่อนแล้วกลับมาอีกทีนึงลองดูค่ะสัมผัสแป้งกดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเทแป้งออกมาวางบนกระดานนวดค่ะแล้วแบ่งแป้งค่ะนะคะแบ่งแป้งออกเป็น3ก้อนเท่าๆกันนะป้าไม่ได้ช่างหรอกค่ะเอาค่ะเพราะเราไม่ได้ทำขายนะทำแจกสถานเดียวนะคะแล้วนวดแป้งไล่ลมค่ะนี่ค่ะทำง่ายๆนะคะแล้วก็แผ่แป้งออกมาใช้ไม้ครึงอะค่ะพับแป้งซ้ายขวาแล้วก็ม้วนนะคะม้วนแป้งค่อยๆทำค่ะไม่ยากเลยอะม้วนไปค่ะเนี่ยค่ะจนกระทั่งสุดแป้งนะคะเนี่ยค่อยๆเพราะจะติดกระดานเล็กน้อยนะคะม้วนไปค่ะใหม่ๆก็จะทำลำบากหน่อยนะแต่ทำหลายๆครั้งแล้วก็จะเกิดความชำนาญนะคะม้วนไปต่อไปใช้แผ่นรองอบอะค่ะรองที่ถาดแล้วก็แป้งที่ม้วนไว้อะวางเรียงกันนะคะทิ้งระยะห่างป้าทำแป้งเข้ากันมากเลยอะควรได้รับการชมเชยนะคะแล้วใช้มีดคมๆเฉือนค่ะเฉือนให้เป็นรอยบั้งอะสัก3รอยหรือ4รอยอะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยมีดบ้าคมที่สุดเลยอะนะคะไม่มีการเป็นริ้วรอยเลยอะในรอยบ้างของป้านะคะเนี่ยค่ะป้าก็ทำ3บ้าง4บ้างแล้วแต่อารมณ์มาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะเปิดเตาอบค่ะต้องเปิดช่วงนี้นะคะป้าขอย้ำนะคะป้าเปิดเตาอบแค่170องศาเซลเซียสจากนั้นนะคะปิดขนมด้วยผ้าชื้นนะคะเพื่อรอให้เขาขึ้นอีกไม่เกิน15นาทีอะค่ะเขาจะเข้าเตาอบได้นะคะเนี่ยค่ะอ้าวเปิดออกมาเขาก็จะขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะคะทีนี้ฉีดน้ำค่ะทำไมต้องฉีดด้วยอะเพราะว่าขนมลักษณะนี้ด้านบนน่ะเขาจะต้องมีความกรอบนะคะเดี๋ยวป้าจะพิสูจน์ให้ดูว่ากรอบจริงไหมนะอบไปค่ะเตาอบของป้าใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่ออกมาแล้วเหลืองสวยน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะพิสูจน์ให้ดูนะว่ากรอบนอกนุ่มในจริงหรือไม่นะคะเนี่ยค่ะฟังเสียงค่ะอย่าลืมนะคะติดตามตอนต่อไปของป้าทุนดีนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามให้ป้าด้วยขอบคุณมากๆค่ะ